like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปอนจะมายกยอดก้ามกุ้งด่างต้นนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็ตอนนี้มีอยู่6ใบนะคะเพื่อนๆ6ใบกะหลอดหนึ่งรากก็เยอะนะคะปอนจะตัดยกยอด3ยกยอด3ใบนะคะเหลือไว้ที่ตอ3ใบก็เป็นการขยายพันธุ์นะคะเพิ่มแม่พันธุ์นะคะจาก1ต้นเป็น2ต้นนะคะเพื่อนๆโดยการยกยอดนะคะค่ะนี่นะคะปอนจะไว้ที่ตอ3ใบนะคะแล้วก็ยกยอด3ใบนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็ปอนจะใช้คัตเตอร์ตัดนะคะตรงกลางนะคะระหว่างข้อนี้กับข้อนี้ก็ตัดตรงกลางเลยทีนี้เราก็ค่อยๆดึงนะคะเพื่อนๆค่อยๆดึงรากให้ติดรากมาด้วยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะทีนี้เราก็ทาปูนแดงเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอายอดนี้ไปปลูกนะคะค่ะวันนี้ปอนใช้กระถางใส8นิ้วนะคะก็ใช้มะพร้าวสับรองก้นลงไปก่อนนะคะแล้วก็อันนี้ที่ปอนผสมไว้นะคะมีเปลือกมะพร้าวสับแช่น้ำนะคะแล้วก็มีหินภูเขาไฟแล้วก็เพอร์ไลท์แล้วก็เวอร์มิคูไลท์นะคะนี่นะคะเพื่อนๆก็เอาเครื่องปลูกที่เราผสมไว้นะคะใส่รองก้นลงไปสักค่อนกระถางนะคะเพื่อนๆค่อนกระถางนี่นะคะก็จัดระเบียบรากนะคะพยายามอย่าให้รากเขาหักนะคะเพื่อนๆก็เติมเครื่องปลูกให้เต็มนะคะ
ทีนี้ปอนก็จะใส่ออสโมโค้ดให้เขาเลยนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าเขามีรากแล้วนะคะเพื่อนๆก็ใส่ปุ๋ยได้เลยค่ะเพื่อนๆปลูกเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะมาผสมน้ำไซโคเดอร์มารสนะคะเพื่อนๆหลังการตัดผักชำนะคะแนะนำให้ใช้ไซโคเดอร์มารสนะคะเพื่อนๆจะได้ลดการเกิดเชื้อราระหว่างการเพาะชำนะคะเพื่อนๆนี่นะคะปอนจะใช้ประมาณนี้กับผสมกับน้ำอันนี้น่าจะลิตรครึ่งนะคะบัวอันนี้แล้วก็ผสมไว้คนให้เข้ากันนะคะให้เขาละลายในน้ำให้ผงละลายในน้ำแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆให้เชื้อราเขาทำงานก่อนนะคะค่ะพอเราปล่อยเชื้อราให้ทำงานแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็มาลดเลยนะคะลดให้ชุ่มนะคะแล้วก็ลดตัวต้นตอด้วยนะคะลดการเกิดเชื้อราค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆปอนปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆปอนก็จะเอาไปใส่ถุงอบนะคะก็จะอบไว้สักประมาณ 20-30 วันนะคะให้ต้นเขาแข็งแรงทีนี้ก็เอาออกมาเลี้ยงข้างนอกตามปกติได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ปอนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Didn't know what hit me when we started I was shaking electric Trying to stay calm and collected On that summer afternoon You were shining Like a gem in the sunlight